คะแนนถามเข้ามาเยอะจริงๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตว่าเงินเดือนเริ่มต้นเท่านี้ควรเลือกบัตรเครดิตแบบไหนถึงจะเหมาะกับความต้องการหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราลุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้และตอนนี้นะคะเราอยู่กับโค้ชโอป้าสุดหล่อค่ะโค้ชต้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโจสวัสดีครับอันยองซิโยนะคะผมอันยองครับช่วงชีวิตของคนทำงานมันก็จะยาวมากเลยตั้งแต่20ต้นๆฮะจนกระทั่งถึงกว่าจะเกษียณก็60เลยก็ขออนุญาตแบ่งง่ายๆแล้วกันเพราะว่าความต้องการใช้เงินมันจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงก็ช่วงแรกๆของเริ่มการทำงานเราก็จะอาจจะเรียกว่าเป็นช่วง first jobber อันนี้ก็จะเป็นช่วงแรกของเรานะครับต่อมาพอเริ่มเติบโตมีอาชีพการงานที่มั่นคงขึ้นเราก็ไต่เต้าไปเป็น middle management ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่2ของอายุแล้วพอช่วงที่3เนี่ยพอเราเริ่มก้าวสูงขึ้นไปอีกเราก็อาจจะเป็นถึง senior management หรือบางคนจะเป็นถึง executive นะฮะความต้องการในการใช้จ่ายก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงขอแบ่งคร่าวๆอย่างนี้ได้พอไหวมั้ยฮะโอเคค่ะเราแบ่งเป็น3ช่วงวัยทำงานแล้วทีนี้โออยากถามว่าทำไมเราถึงต้องแบ่งแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับการเลือกบัตรเครดิตคะโค้ชการทำงานก็เหมือนชีวิตเรามันก็จะมี life stage ของมันนะอย่างพอเรายังเป็นเด็กเราก็มีความต้องการอย่างนึงพอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นมีภาระมีครอบครัวเราก็มีความต้องการอีกอย่างนึงนั่นก็คือที่มาว่าความต้องการมันเปลี่ยนไปพูดง่ายๆเราก็เลยจะต้องมีการเลือกที่แตกต่างกันไปนะครับก็คือการใช้ชีวิตแตกต่างกันไลฟ์สไตล์แตกต่างกันก็ส่งผลให้ความต้องการในการใช้บัตรเครดิตก็อาจจะไม่เหมือนกันถูกต้องครับงั้นเราเจาะไปที่กลุ่มแรกก่อนเลยก็คือกลุ่มของ First Jobber กลุ่มนี้ต้องเลือกบัตรเครดิตยังไงคะโค้ชสิ่งแรกเลยเนาะคือนึกถึงตอนเรามีอายุยังน้อยนานมากแล้วพี่ก็จำไม่ค่อยได้ละก็เวลาเราจะซื้ออะไรเนี่ยเราเงินเดือนเรายังไม่เยอะมากอันนี้ต้องยอมรับบางทีเราอยากได้ของชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมีวงเงินที่เราสามารถที่จะสามารถใช้ได้ก็จะมองเรื่องของการผ่อนชำระเรื่องของ 0% เรื่องของหลายๆอย่างที่เราอยากจะใช้แล้วต้องยอมรับว่าวัยเนี่ยก็จะมีเรื่องของ emotional purchase เยอะก็คืออยากได้ของมันต้องมีอยากได้ก่อนอยากได้ก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันอย่างอื่นค่อยว่ากันอันนี้มันก็จะมองเรื่องของการช้อปปิ้งเป็นหลักพูดง่ายๆทีนี้บัตรที่จะตอบโจทย์ก็คือต้องเป็นไลฟ์สไตล์ก็จะเป็นเรื่องของการช้อปปิ้งให้วงเงินที่สามารถทำให้เขาไปผ่อนชำระได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์ด้วยช้อปปิ้งมันก็ง่ายแค่ปลายนิ้วเนาะอย่างของเราเองก็มีบัตรที่ช้อปปิ้งออนไลน์หรือจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมผ่านออนไลน์พวกนี้เราก็จะมีลักษณะของการที่ให้เงินคืนพิเศษได้นะฮะอย่างบัตรเครดิตกรุงศรีก็มีที่ให้ตอบโจทย์เฉพาะออนไลน์โดยเฉพาะเหตุผลแรกที่โอ๋อ่ะทำบัตรเครดิตก็เพราะเรื่องนี้เลยก็คือตอนนั้นจะเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊กแต่ว่าเงินเดือนเราเริ่มต้นมันไม่พอก็จำเป็นจะต้องพึ่งบัตรเครดิตใช่ถูกต้องครับอ่ะขยับมาเป็นกลุ่มที่ทำงานมาสักพักหนึ่งบ้างแล้วกันอย่างที่เรียกว่า middle management กลุ่มนี้ก็จะหลังจากทำงานไปสักพักหนึ่งเนาะความต้องการก็จะเปลี่ยนไปก็มีเงินเก็บมีเงินออมแล้วก็เริ่มที่จะอยากที่จะท่องเที่ยวใช้ชีวิตสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตอีกอย่างนึงเราสามารถที่จะนำไปใช้ที่ต่างประเทศได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศทีนี้สิทธิประโยชน์ในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องพักรับรองที่สนามบินการเข้าเล้าเลือกลิมูซีนเอ่ยการสะสมคะแนนเพื่อเอาไปแลกเป็นตั๋วเครื่องบินได้ต่างๆเหล่านี้ฮะก็จะเริ่มสำคัญขึ้นมาสำหรับคนกลุ่มนี้และคนกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้เดินทางบ่อยด้วยหน้าที่การงานด้วยด้วยการที่อาจจะมีเริ่มมีครอบครัวเป็นของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยฮะก็จะมีบัตรเครดิตประเภทหนึ่งที่ตอบโจทย์สำหรับเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะสิทธิพิเศษหรือว่าบริการต่างๆที่จะไปใช้ได้ในต่างประเทศถูกต้องอันนี้เป็นกลุ่มที่2ครับและกลุ่มช่วงวัยที่3ล่ะคะ senior management อันนี้ต้องมีวิธีการเลือกบัตรยังไงคะสำหรับกลุ่มนี้นะครับความต้องการก็จะซับซ้อนขึ้นมาอีกด้วยความที่วัยด้วยเนาะเราก็คนพบตัวเองแล้วล่ะไปใช้ชีวิตมาแล้วใช้ชีวิตมาแล้วเราก็ตอนนี้มันก็เป็นวัยที่เราเริ่มที่ต้องมีภาระแล้วก็เริ่มที่จะต้องดูแลคนอื่นรวมถึงตัวเราเองด้วยความมั่นคงใช่ความมั่นคงดูแลตัวเองก็ในมุมว่าสุขภาพมันก็เริ่มมีการเสื่อมถอยแล้วต้องหันมารักษาสุขภาพมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเยอะขึ้นหรือภาระครอบครัวนะฮะที่เราจะต้องดูแลคนอื่นค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะเปลี่ยนไปทีนี้แล้วก็นอกจากนั้นมันก็มีเรื่องของการต้องหาหลักประกันชีวิตด้วยนะฮะมีการลงทุนมีการออมอันนี้มันก็จะมีบัตรหลายๆตัวที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะฮะในเรื่องของว่าไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันที่จะได้เงินคืนหรือค่ารักษาพยาบาลที่มีสิทธิประโยชน์ส่วนลดจากโรงพยาบาลหรือสถาบันการแพทย์ต่างๆอันนี้ก็สำคัญก็คือเราจะเน้นในเรื่องของบัตรเครดิตที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพให้ลองปรับใช้กับแต่ละช่วงวัยดูนะคะก็ไม่ได้ฟิกสไตล์ตัวเนาะเพราะสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์เราด้วยเนาะบางคนเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์แต่เงินเดือนอาจจะเยอะมากก็อาจจะท่องเที่ยวเยอะตั้งแต่โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ก็ท่องเที่ยวเนี่ยอายุยังน้อยทุกอย่างมันไม่สมัยนี้มันไม่จำเป็นต้อง
เป๊ะๆแบบนั้นก็คือถ้าคนที่อยากมีไลฟ์สไตล์ที่ท่องเที่ยวยินดีที่จะใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวเขาก็พร้อมที่จะจ่ายเขาก็อาจจะไปเลือกอีกแบบนึงได้ก็ได้ก็ดูที่เรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็วงเงินทีนี้ข้อควรระวังในการจะมีบัตรเครดิตค่ะโค้ชคะโอ้ข้อควรระวังหลักๆเลยก็มีอยู่3ข้อละกันผมให้ไว้3ข้อจำง่ายๆจำไม่ยากข้อแรกนะฮะก็คือ1เลยเนี่ยเราต้องประมาณงบประมาณของเราทุกครั้งในการใช้จ่ายนะฮะว่าใช่หรือเรียกว่าอย่าใช้จ่ายเกินตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าเครดิตบัตรเครดิตเนี่ยมันคือการใช้เงินในอนาคตเราก็ต้องมองว่าความสามารถในการจ่ายชำระของเราชำระคืนเนี่ยเราทำได้มากน้อยเท่าใดส่วนข้อ2ก็คงเป็นเรื่องของการจ่ายชำระนะฮะคราวนี้ก็คือหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะจ่ายชำระขั้นต่ำการจ่ายขั้นต่ำเนี่ยแปลว่ามันมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะทบไปเรื่อยๆถ้าเราและยิ่งถ้าเรามีหลายๆใบเนี่ยขั้นต่ำหลายๆใบบวกกันเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่ใช่ขั้นต่ำนะฮะเมื่อเทียบกับเงินเดือนเรามันก็จะไม่ใช่ขั้นต่ำถ้าหลายๆใบบวกกันอันนี้ก็คือข้อที่2นะฮะส่วนข้อที่3ก็คือเรื่องของการชำระเนี่ยเราอยากให้ชำระให้ตรงเวลาเรื่องพวกนี้มันสามารถจัดการได้เพราะเดี๋ยวนี้มีการตัดบัญชีอัตโนมัติก็3ข้อนะฮะก็คืออย่าใช้จ่ายเกินตัว2ก็คือต้องจ่ายอย่าจ่ายขั้นต่ำขั้นต่ำครับแล้วก็ข้อ3ค่ะต้องจ่ายตรงเวลานะคะทุกคนเก่งมากครับพอต้นมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมอีกบ้างคะก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เพิ่งจะเริ่มใช้บัตรเครดิตแรกๆหรือว่าคนที่ปัจจุบันใช้อยู่นะบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆถ้าเราใช้เป็นเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะฮะก็คือทำให้เราสามารถที่จะเกิดสภาพคล่องได้ถ้าเราใช้แล้วเราพยายามหลีกเลี่ยงการจ่ายขั้นต่ำเราก็จะไม่มีดอกเบี้ยแล้วเราก็ได้วงเงินที่นำมาใช้ก่อนขึ้นอยู่กับวินัยการเงินส่วนบุคคลนะบางคนถ้าเอาไปใช้กดเงินสดตลอดเวลาหรือจ่ายขั้นต่ำตลอดเวลามันก็อาจจะทำใหเกิดดอกเบี้ยแล้วมันก็ไม่ใช่เครื่องมือที่ดีสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะฮะฝากตรงนี้แล้วกันเอาละค่ะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังมองหาบัตรเครดิตสักใบให้ตอบโจทย์คนแต่ละช่วงวัยทำงานนะคะวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชต้นมากๆเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับและเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินก็ไม่ต้องไปถามใครคอมเมนต์เอาไว้นะคะทุกช่องทางของเราเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวไม่แน่ว่าทีมงานของเราเนี่ยอาจจะเลือกคำถามของคุณมาเป็นเรื่องใน EP ถัดไปของเราก็ได้เพราะเราคือรุ่งสีเดอะโค้ดคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ค่ะยังไงก็ตามนะก่อนจากกันไปโอฝากติดตามทุกช่องทางของเราไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube หรือว่า Clubhouse ชื่อเดียวเลยรุ่งสีซิมเพิลค่ะวันนี้เรา2คนจะโอบโค้ดต้นและทีมงานลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ